รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับแน่นอนครับเราจะมีเมนูขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแตงโมโซดามาฝากกันครับน้ำแตงโมโซดานะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเราจะเอาตัวน้ำแตงโมเนี่ยไปทำเป็นน้ำแข็งก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำแตงโมคั้นเนาะแต่จะเป็นน้ำแตงโมสำเร็จรูปนะฮะหรือว่าถ้าใครมีน้ำแตงโมคั้นก็สามารถทำได้นะฮะนี่ครับนำน้ำแตงโมนะฮะใส่ลงในพิมพ์ครับค่อยๆเนาะพิมพ์นี้ก็อาจจะหมาดๆหน่อยเนาะเวลาเอาออกจะได้เอาออกง่ายเอาละครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาเนาะถ้าเรามีฝาอย่างน้อยกลิ่นของตู้เย็นจะได้ไม่เข้าไปนะครับนำเข้าตัวนำเข้าแช่เย็นนะครับช่องแข็งจนตัวน้ำแข็งแตงโมของเรานะฮะแข็งตัวดีครับจากนั้นก็สามารถนำมาทำเป็นน้ำแตงโมโซดาได้แล้วล่ะครับนี่แหละครับน้ำแตงโมนะฮะที่เราเอาไปแช่แข็งนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งแตงโมแบบนี้เลยนะฮะโอ้น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำเมนูน้ำแตงโมโซดากันครับขั้นตอนแรกนะครับเราเลือกใช้แก้วทรงแบบนี้เลยนะฮะไม่สูงมากนะครับปากกว้างแบบนี้จากนั้นครับเราจะใส่น้ำเชื่อมลงไปที่ก้นแก้วนะครับอย่างน้อยจะได้มีความหวานหน่อยน้ำแตงโมเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานมากเนาะใส่ลงไปโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวน้ำแข็งที่เป็นน้ำแตงโมกับน้ำแข็งปกติเนี่ยสลับลงไปนะครับนี่ก่อน1อันก่อนนะครับโอเคครับเอาละครับหลังจากเราใส่ตัวน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแตงโมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับเราจะใส่โซดาลงไปนะครับค่อยๆใส่เนาะก็จะออกดูสีชมพูพาสเทลแบบนี้เลยนะฮะก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับกลัวคนไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำแตงโมนะฮะเราก็จะมีตัวแตงโมเนี่ยคว้านเป็นสกู๊ปลูกๆแบบนี้และสุดท้ายนะฮะเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับ Green Space นะฮะอันนี้เป็นโรสแมรี่นะฮะช่อหนึ่งถือว่าสวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะฮะน้ำแตงโมโซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสตำรับวุ้นเวียดนามเนี่ยคุณผู้ชมใครๆเขาก็ทำกันนะฮิตกันเหลือเกินดอกมงดอกไม้สวยๆแต่พอเข้าปากแล้วถ้าไม่อร่อยก็จบกันนะแต่วุ้นเวียดนามนมสดตำรับนี้รับรองได้อร่อยติดใจและตำรับนี้พอตักเข้าปากนะนุ่มละมุนลิ้นใครชิมก็ติดใจทุกคนเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำวุ้นใสใส่น้ำลงในภาชนะก็ค่อยเติมผงวุ้นเวียดนามพร้อมตีด้วยตะกร้อมือเพื่อไม่ให้เป็นก้อนพักไว้ก่อน15นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนจนกระทั่งผงวุ้นละลายประมาณ15นาทีก็ค่อยใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายประมาณ15นาทีปิดไฟและกรองวุ้นผ่านกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบางแบ่งส่วนผสมที่ได้ประมาณ350มิลลิลิตรเตรียมไว้สำหรับทำวุ้นนมสดหยอดวุ้นลงในพิมพ์ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้ให้ทรงตัวเล็กน้อยวางสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่สดและดอกไม้
เทวุ้นเนี่ยท่วมดอกไม้และผลไม้ประมาณเศษ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้ให้ทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดใส่น้ำวุ้นใสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นใสรองไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวแกะออกจากพิมพ์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังนึ่งมะพร้าวอ่อนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำมะพร้าวตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและเนยขาวตีจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ80กรัมเคลื่อนเป็นก้อนกลมจำนวน3ก้อนจากนั้นวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ชิดด้านใดด้านหนึ่งพักจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังที่ได้วางลงในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังนึ่งมะพร้าวอ่อนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ